แม้แต่คอนโดมือสองต่างชาติก็ชอบที่จะซื้อในเมืองไทยซื้อเสร็จปล่อยเช่าและนำโด่งมาเลยครับจีนอีกแล้วฮะชอบคอนโดมือสองในไทยซื้อและปล่อยเช่ากันเป็นว่าเล่นเลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV แม้แต่คอนโดมือสองต่างชาติก็ชอบที่จะซื้อในเมืองไทยซื้อเสร็จปล่อยเช่าและนำโด่งมาเลยครับจีนอีกแล้วฮะชอบคอนโดมือสองในไทยซื้อและปล่อยเช่ากันเป็นว่าเล่นเลยนะครับตอนนี้ครับพฤติกรรมของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของคนต่างชาตินี่นะครับแต่ไหนแต่ไรเราก็จะรู้ว่าเป็นการซื้อเพื่อที่จะอยู่อาศัยซื้อเพื่อลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่ามันมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือต่างชาติก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นแบบแบรนด์นิวมือใหม่มือหนึ่งทั้งนั้นนะฮะแล้วตอนก่อนเกิดโควิดนั้นราคาก็ไม่ได้สูงแพงอะไรแถมปริมาณหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ค่อนข้างสูสีนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคอนโดที่ขายไม่ออกเป็นจำนวนมากและมีราคาที่ค่อนข้างจะซื้อได้ในแง่ของกำลังซื้อคนต่างชาติกับกลายเป็นว่าแม้แต่คอนโดมือสองเนี่ยต่างชาติก็เอาต่างชาติก็ชอบนะครับคุณพิชัยวิรัติกพันธ์นะฮะผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของ REIC นะครับบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะฮะของคนในสัดส่วนห้องชุดใหม่แล้วก็ห้องชุดมือสองเนี่ยนะครับอันนี้เขาเทียบเคียงกันเลยนะปกติเนี่ยข้อมูลที่มาจากทางนี้เนี่ยจะมีทั้งคอนโดใหม่ที่มีการซื้อและโอนถูกไหมฮะแต่ล่าสุดเนี่ยเก็บเพิ่มเติมขึ้นมาเอาแบบทั้งคอนโดใหม่และคอนโดมือสองทั้งซื้อและโอนกรรมสิทธิ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลปรากฏว่าในไตรมาสที่4ปี66ที่ผ่านไปนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติที่เป็นแบบคอนโดใหม่ป้ายแดงกับมือสองรู้ไหมครับสูสีคอนโดป้ายแดงใหม่เนี่ยต่างชาติโอนเนี่ยสัดส่วน 59% แล้วมือสอง 41% ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตัวเลขเนี่ยขึ้นมาแบบชนิดที่สูสีกันเลยนะฮะนี่เหมือนกับ 60-40 กันเลยนะครับแต่ว่ายังเกรงใจกันอยู่คือ 59-41 คือ 59 เนี่ยต่างชาติซื้อและโอนคอนโดใหม่ในขณะที่ 41 เนี่ยคือต่างชาติซื้อและโอนคอนโดมือสองโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นฮะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยทำไมเนื้อหอมขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นสร้างใหม่หรือขายบ้านหรือว่าจะเป็นที่แบบว่าตอนนี้เอามาขายต่อรีเซลก็ชอบอีกเหมือนกันนะครับห้องชุดมือสองเนี่ยนะฮะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ซ้ำไปก็แสดงว่าแนวโน้มมันขาขึ้นด้วยนะเอ๊ะแปลกทำไมคนต่างชาติถึงฮิตในการซื้อมือสองเหมือนอย่างบ้านเราเขาบ้านก็ซื้อมือสองเหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะฮะตั้งคำถามไปแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติซื้อและโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยพิมพ์มาเลยนะครับในขณะที่มันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้านั้นด้วยนะทีนี้มาดูครับว่ามูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะของคนต่างชาติเนี่ยเทียบมือใหม่กับมือสองเป็นยังไงปรากฏว่ามูลค่าเนี่ยก็น่าสนใจมูลค่าของห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ต่างชาตินะฮะมือใหม่นะ 70%ขณะที่มูลค่าของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมือ2ของต่างชาติ 30% โอ้ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วพบว่าห้องชุดมือ2เนี่ยนะฮะมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านั้นอีกแสดงว่าเทรนด์มาครับแนวโน้มชัดแนวโน้มมาละคือจะมีกลุ่มนักช็อปคอนโดมิเนียมที่เป็นคนต่างชาติแบบชนิดที่เงินเหลือพอเหลือเกินเหลือใช้แล้วชอบของใหม่เป็นสไตล์ใหม่ๆเราสังเกตได้จากอะไรคือถ้าดูจำนวนหน่วยโอนคอนโดมือหนึ่งของต่างชาติจำนวนหน่วยนะ 59% ในขณะเดียวกันมูลค่าเป็นยังไง 70% แสดงว่าชอบซื้อแบรนด์นิวมากกว่าที่จะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์แบบเช่าเพราะว่าเช่าเนี่ยนะถ้าเอาตามจำนวนหน่วยนะฮะต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์จำนวนหน่วยคอนโดมือสองเนี่ย 41% ถูกไหมฮะแต่มูลค่ามันอยู่ที่ 30% นะก็แสดงว่ามีต่างชาติอู้ฟู่พอสมควรครับมีต่างชาติที่กระเป๋าหนักคุณภาพเหมือนกันฮะที่เข้ามาช็อปในตรงนี้นะครับในส่วนที่ตอนนี้นี่นะครับพื้นที่อาทีนี้มาดูกันพื้นที่ของการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดทั้งมือใหม่กับมือสองของคนต่างชาติเนี่ยปรากฏว่าในแง่ของมือใหม่พื้นที่ของคอนโดมือใหม่นะครับ 55% ส่วนพื้นที่ของคอนโดมือสองเนี่ย 45%นะฮะซึ่งพื้นที่ห้องชุดใหม่และห้องชุดมือสองเนี่ยมีการโอนกรรมสิทธิ์ก็เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันนะครับแสดงว่าครบเบ็ดเสร็จเลยจำนวนหน่วยมูลค่าจำนวนพื้นที่นะทั้ง3อย่างนี่นะฮะ
ต่างชาติชอบหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งมือใหม่และมือสองแต่มีแนวโน้มว่าชอบมือใหม่มากกว่ามือสองแต่มันก็ฮิตเหมือนกันว่าทำไมถึงมีกลุ่มคนชอบมือสองเราก็จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ครับว่าจะมีต่างชาติที่ชอบประเภทแบบเน้นการลงทุนเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมกับอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้น 2. มีต่างชาติที่บอกว่าพร้อมที่จะมาอยู่ในเมืองไทยให้เป็นบ้านหลังที่2ชัดเจนไหมเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องพวกนี้ทำให้มีผู้ซื้อหน้าใหม่เข้ามาในไทยโดยเฉพาะที่เป็นต่างชาติเช่นจีนก็ดีเมียนมาอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยติดท็อป5เลยนะฮะแต่ก็มาติดเอานับตั้งแต่อะไรครับเกิดการปฏิวัติรัฐประหารของทหารพม่าในช่วงตั้งแต่เท่าไหร่ฮะ2ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทำให้คนที่มีฐานะเรียกว่ามีฐานะกระตุ้งกระตังเยอะและเป็นระดับเศรษฐีหรืออาจจะเป็นคนชนชั้นกลางขึ้นไปถึงคนชนชั้นสูงอย่างเมียนมาเนี่ยครับเขาพร้อมที่จะมาอยู่ประเทศใหม่โดยที่ไม่มีปัญหาเหมือนอย่างประเทศเขาที่กำลังเจออย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับราคาห้องชุดนะฮะทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่นะครับราคาห้องชุดที่ต่างชาติชอบมากๆเลยนะฮะในไตรมาสที่4ที่มีการโอนและกรรมสิทธิ์ให้มากที่สุดปรากฏว่าไม่เกิน3ล้านครับอันนี้อยู่ในกลุ่มป๊อปปูล่ามากๆที่ต่างชาติก็ชอบเอาแบบว่าถ้าไม่เกิน3ล้านเนี่ยได้คุยง่ายนะครับมีทั้งหมด 1,849 หน่วยคิดเป็นเกือบ 50% ของทั้งหมดนะครับระดับราคาที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยนะชอบโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดตั้งแต่ปี62จนถึงในปี67ปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่แถวเนี้ย 3-5 ล้านบาทนะครับคิดเป็น 23% แต่ถามว่าระดับหรูๆมีไหมมียกตัวอย่างเช่นเนี่ย 7.5 1ถึง10ล้านเนี่ยมี204หน่วยประมาณแค่ 5% เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ต่างชาติก็สนใจในอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเรานะครับไม่ว่าจะซื้อมือใหม่ป้ายแดงหรือซื้อมือ2ฉันเอาทั้งนั้นนะครับอ่ะก็อย่าลืมกันนะครับส่งกันเข้ามานะครับสำหรับคำถามที่ผมตั้งไว้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะให้ต่างชาติซื้อและโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยส่งเลยครับถ้าใครคิดว่าเห็นด้วยก็พิมพ์เห็นด้วยใครคิดว่าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์คำว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ส่งมาเลยนะฮะ